สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือน10ค่ะเป็นวันศาสตร์ไทยค่ะไปทำบุญวันศาสตร์ไทยกันค่ะถึงวัดแล้วนะคะบรรยากาศที่วัดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ประเพณีวันศาสตร์นี่ต้องทำทุกปีค่ะมีปีละ1ครั้งถ้าคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะไม่ว่าประเทศใดถิ่นใดก็จะมีประเพณีศาสตร์ค่ะก็จะมีศาสตร์จีนศาสตร์ไทยศาสตร์ลาวศาสตร์พวนศาสตร์มอญคือจะเป็นอยู่ในช่วงนี้ค่ะอยู่ในช่วงเดือน9เดือน10ก็คือจะไล่กันมาเลยค่ะแล้วแต่ว่าที่ไหนวันไหนเดือนไหนแรมไหนแต่ก็คือว่าจะไล่มาก็คือทุกที่ต้องมีศาสตร์การทำบุญศาสตร์หมายถึงการทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนที่ตายไปแล้วญาติของเราซึ่งถือว่าในความเชื่อนะคะของเราก็คือถือกันว่าทุกศาสนาที่มีประเพณีนี้นะคะมีความเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของเราสามารถกลับมาไม่ว่าเขาจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็แล้วแต่ในวันศาสตร์เขาจะได้กลับมาในภพภูมิที่เราอยู่เขาก็จะมาได้รับบุญกุศลหรือว่ามาเจอญาติมาได้กลับมาหาจะสังเกตได้ว่าในช่วงนี้ถ้าสังเกตสักนิดนึงเราจะฝันเห็นคนตายฝันเห็นบรรพบุรุษเราหรือฝันคนที่ตายไปแล้วอะไรไปแล้วคือไม่ต้องแปลกใจนะคะมันเป็นช่วงที่เหมือนภพภูมิเขาเปิดอะค่ะให้คนที่จากเราก็สามารถได้กลับมาเหมือนภพภูมิของโลกมนุษย์เนี่ยเปิดเป็นช่วงเขาสามารถที่จะกลับมาหาเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นวันศาสตร์ซึ่งมีปีละ1ครั้งเราควรจะมาทำบุญเพื่อที่จะอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับและจากเราไปแต่ละผ้าก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ไทยกลางเราก็จะมีข้าวเม่ากวนขยศาสตร์ค่ะก็จะมีข้าวเม่าขยศาสตร์แล้วก็กล้วยไข่ที่ขาดไม่ได้ในวันศาสตร์ไทยค่ะแต่ละที่อื่นๆก็แล้วแต่ตามประเพณีของใครของมันเป็นแบบที่นิยมอะค่ะก็มาฟังเทศมารับพรกันนะคะขอให้มีความสุขในวันศาสตร์ไทยค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทานนั้นก็ย่อมจะมีผลเหมือนกันขอให้มีจิตยินดีเท่านั้นถ้าเรามีจิตยินดีแล้ววัตถุทานของเราแม้จะเป็นเพียงข้าวใบเพียงหรือน้ำผักน้อยก็ตามก็ยังดีกว่าการถวายทานวัตถุที่ตรงนี้แต่ให้ด้วยจิตที่ยินดีดังนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะให้ทานนั้นไม่ควรคิดถึงทานวัตถุที่แม้ว่าไม่ประณีตและเลวทรามแต่สำคัญอยู่ที่ใจต่างการบำเพ็ญกุศลแม้เป็นเล็กน้อยสั่งสมมากเข้าก็ให้ผลได้เหมือนกันถ้าหากเราพยายามสั่งสมทำบ่อยๆไม่คอยดูหมิ่นประมาทเล่าบุญที่เราทำนั้นเลยจะไม่เห็นผลเปลี่ยนเหมือนเราเอาถุงน้ำเปล่าตั้งไว้กลางแจ้งเพื่อฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดนานเข้าก็เต็มไปด้วยน้ำแต่นั้นบุญนั้นเราสั่งสมมาทีละน้อยก็สามารถให้ผลสำเร็จสมปรารถนาได้ทรงจำพุทธศาสนาสภาจิตในธรรมบทพุทธกาลกายว่ามาวะมันเยขะอิรุตะนามตังอาคมิสติปุพพะปินทุมิปาเตนะปุพพะคุมโภติปุรติอาปุรติทีโรคุณยัตตะโสกังโสกังติอาจิตยังซึ่งแปลความหมายว่าไม่ควรดูหมิ่นหรือว่ามีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มไปด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาจากใดผู้มีปัญญาทำสมบูรณ์ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญส่วนนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นถึงอานิสงส์ของการทำบุญว่ามีผลจริงถึงแม้ว่าจะทำเพียงเล็กน้อยถ้าพยายามทำตั้งผมอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทไม่ดูหมิ่นดูว่าน้อยจะไม่ให้ผลดูนั้นแม้จะมีประมาณน้อยก็ยังให้ผลตามหน้าที่คือให้ผู้ทำมีความสุขใจในปัจจุบันและคอยหนุนนำติดตามผู้ทำให้มีความสุขในกำไรยมกได้และการทำบุญในวันศาสตร์ไทยนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำจนเป็นประเพณีทำติดต่อเนื่องไป
ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในข้อนี้มีเรื่องของหญิงผู้รักษานาคเป็นเหตุพาหอนนักปราชญ์ก็อยู่ในทุกขานิกายทั้งหมดว่าในอดีตการในสมัยดีในการทำความดีของเราด้วยยังเรื่องของนางราชาเทพิดาที่ได้นำมาเล่าเป็นคำถามของเพื่อนต้นแล้วสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้ขวนขวายทำบุญกุศลขึ้นเนื่องในวันสัตว์ไทยนี้ก็เหมือนกันด้วยกุศลเจตนาคือการตั้งใจให้ทานนั้นก็ย่อมประสบพบกับความสำเร็จของประสงค์ญาณแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยและประเพณีทำบุญในวันสัตว์ไทยนี้นับว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อการมานานเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนไปให้แก่เด็กชนผู้มีอุปการคุณมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดจนญาติสายบุญที่ผู้ล่วงลับไปแล้วถึงนั้นก็จะทำบุญให้เด็กชนเหล่านั้นได้ส่วนทุกสมบัติและเป็นปัจจัยให้อุบัติในภพภูมิที่ดีต่อไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสงสารซึ่งชนสงนะยินดีในทางที่กำลังจัดให้ก็ดีทานที่ให้แล้วก็ดีมีความพยายามภาคเต็มใจส่งคุณงามความดีไปทีละเล็กน้อยเพราะคุณงามความดีที่เราทำนั่นแหละจะเป็นเสบียงทางต่อคนในภายภาคหน้าเพราะว่านอกจากบุญส่วนคุณงามความดีที่ทำแล้วพระสมบัติต่างๆเราไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้เลยหลังจากที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตมองในวัยของตนอยู่ให้รีบเร่งขนขวายความเพียรที่สมคุณงามความดีเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดวิถีชีวิตได้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไรหรือชีวิตปีของเราอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ตรงข้ามถ้าเราได้กระทำความเพียรที่สมไว้แล้วก็ย่อมรู้ถึงการสิ่งที่คุณจะได้รับเลยทั้งในภพนี้และภพหน้าตามที่ได้พยายามแล้วในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำบำเพ็ญมาแล้วตูดนกัญญาภิกขังสาธุทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโสภาพาสภริบาตุบาลอันตรายทั้งหลายและเป็นผู้ประกอบด้วยจตุรพิธชัยสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภาพพละสันพานภาษาสมบัติปรารถนาที่มุ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไรขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จสมดังที่เราได้ทำประการเธอแสดงพระกรรมเจตนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้สาธุท่านผู้ว่าการสาธุกล่าวคำโปรดในการเทศน์พระพุทธเจ้านะครับเอาวันนี้แก่ท่านการทำบุญของพี่น้องเราในวันตัดวันนี้ครับและทบในจุดต่างๆนั้นก็ขอที่แจ้งว่านะครับกองกฐินนะครับวันนี้ได้ 15,500 นักสร้างฐานพักได้ 6,950 บาทกระจกนะครับร่วมสร้างกระจก1,200 บาทตู้บริการนะครับที่ตู้บริการทั่วไป1,380 บาทศึกษาค่าศึกษาภาษาบาลี 2,500 บาทนะครับรวมนะครับรวมที่รับเงินวันนี้และจะให้ผู้ใหญ่ที่รับนำถวายแล้วนะครับรวมทั้งหมดเป็น16,694บาทนะครับ13,000นะครับทุกคน13,000นะครับทั้งหมด13,694บาทนะครับท่านผู้ชมในรายที่จองไว้แต่ยังไม่ได้นำมามอบให้ก็ไม่ได้รวมนะครับไม่ได้รวมรวมเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับที่นำถวายมาวันนี้แล้วก็ให้เพื่อนนะ